สาวอุ้มท้องบุกงานแต่งแฟนเก่าพี่สาวช่วยแฉออกไหมทำเจ้าบ่าวนั่งหน้าซีดไวร่าจากเวียดนามสาวท้องควงพี่สาวบุกงานแต่งแฟนเก่าพี่สาวสายลุยคว้าไม้แฉทาสแท้เจ้าบ่าวยับทำเจ้าบ่าวนั่งหน้าซีดเป็นไก่ต้มเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลเวียดนามได้แชร์วิดีโองานแต่งแห่งหนึ่งในกรุงฮานอยมันเป็นที่ฮือฮาของโซเชียลเพราะอดีตคนรักของเจ้าบ่าวได้อุ้มท้องบุกเข้ามาในงานแถมเขายังถูกแชรัวๆตามรายงานงานแต่งถูกจัดขึ้นที่บ้านเจ้าบ่าวทุกอย่างราบรื่นดีจนกระทั่งมีหญิงสาวสองคนบุกเข้ามาในงานหนึ่งในนั้นคือแฟนเก่าของเจ้าบ่าวส่วนอีกคนคือพี่สาวเธอโดยพี่สาวเป็นฝ่ายพูดเปิดโปงเจ้าบ่าวออกไหมพี่สาวกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอมาที่นี่เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องสาวน้องสาวของเธอถูกหักหลังและตอนนี้ก็ตั้งท้องได้3เดือนแล้วเจ้าบ่าวเป็นคนเลวที่ไม่สมควรได้รับอะไรนอกจากจะทำลายน้องสาวแล้วเขายังโกงเงินของเธออีกด้วยเธอไม่ได้ต้องการพังงานแค่อยากแฉให้คนรู้ท่าแท้ของเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวทำน้องสาวฉันท้องได้3เดือนแล้ววันนี้ยังมานั่งตรงนี้เพื่อแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นเมื่อก่อนมันผอมมากแต่เพราะครอบครัวฉันเลี้ยงดีมันก็ไปแต่งงานกับลูกสาวของคุณวันนี้ฉันมาเพื่ออวยพรและประกาศให้รู้ว่าลูกเขยของพวกคุณน่ะวิเศษแค่ไหนฉันไม่ได้มาเพื่อพังงานแต่แค่อยากให้ทุกคนได้รู้ท่าแท้ของเจ้าบ่าวก็เท่านั้นด้านเจ้าบ่าวได้แต่นิ่งเงียบก้มหน้าลงกับพื้นเพราะไม่สามารถปฏิเสธหรืออธิบายอะไรได้และยิ่งต้องมาถูกแชร์ต่อหน้าเพื่อนครอบครัวยิ่งทำให้เขาละอายใจหลังจากคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่มันเป็นที่พูดถึงบนโซเชียลพวกเขาแห่โจมตีเจ้าบ่าวและพากันเห็นใจเจ้าสาวที่งานแต่งต้องพังลงเพราะความมักมากของเจ้าบ่าวนอกจากนี้ยังเป็นบทเรียนว่าเราควรเรียนรู้และพิจารณาอีกฝ่ายให้แน่ชัดก่อนตัดสินใจเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ขอบคุณที่มา YouTubeลุงปืนโหดอ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมฟังเส้นสุดท้ายยิงเจ้าของใหม่รับเป็นคนใจร้อนลุงปืนโหดอ้างไม่ได้รับความเป็นธรรมยื่นเรื่องร้องเรียนกับธนาคารแล้วอยู่ระหว่างให้ลูกสาวกู้เงินเผยฟังเส้นสุดท้ายยิงเจ้าของใหม่รับเป็นคนใจร้อนวันที่30พฤษภาคม2566พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิวิจิตรผู้บัญชาการพ 0.1 พลตำรวจตรีชุมพลชาญชนโยธินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเดินทางมาเกิดเหตุนายเดชาสงวนนามสกุลอายุ66ปีเครียดบ้านพักถูกธนาคารยึดขายทอดตลาดใช้ปืนยิงนางสาวกมลพรสงวนนามสกุลอายุ52ปีเจ้าของบ้านคนใหม่ที่มาพูดคุยให้ย้ายออกเสียชีวิตเหตุเกิดในหมู่บ้านตำบลบึงน้ำรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาโดยมีพันตำรวจเอกจิรวัฒน์เปี่ยมปิ่นเศษผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีพันตำรวจโทธนกฤตอินคู่รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรธัญบุรีพันตำรวจโทเดชาแสนว่าสารวัตรสืบสวนสภ.ธัญบุรีพันตำรวจโทธวัชชัยรัตพาหุสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ.ธัญบุรีและเจ้าหน้าตำรวจสืบสวนสภ.ธัญบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบพ.จว.ปทุมธานีและเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดปทุมธานีได้ปิดล้อมบ้านหลังดังกล่าวจนเวลา 19:15 นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ลูกสาวนายเดชามาพูดกล่อมให้พ่อมอบตัวโดยผู้เป็นพ่ออยากเจรจากันจอมพลังเพราะกลัวเรื่องความปลอดภัยหากยอมมอบตัว
กระทั่งเวลา 20:30 น.นายเดชาผู้ก่อเหตุเปิดประตูหน้าบ้านออกมาพร้อมยอมมอบตัวพร้อมนำอาวุธปืนขนาดลูกโม่ 0.38 วางไว้บนโต๊ะนอกจากนี้ตรวจบริเวณหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามยังพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่จำนวน1หัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นเจ้าคุมตัวนายเดชาผู้ต้องหานำตัวไปทำการสอบสวนที่สภ.ธัญบุรีทันทีขอเจอกันชัยลุงคลั่งโดนยึดบ้านมอบตัวแล้วยิงดับเจ้าของใหม่กันจอมพลังช่วยกล่อมด่วนเดือดแล้วลุงคลั่งบ้านโดนยึดยิงเจ้าของใหม่ดับยิงซุ่นปอพอต้องยอมถอยลูกสาวกล่อมพ่อวางปืนคลั่งบ้านโดนยึดยิงเจ้าของใหม่ดับนปพเข้าคุมพื้นที่แล้วพลตำรวจตรีชุมพลกล่าวว่าหลังจากสามารถควบคุมตัวนายเดชาเล่าว่าปมสาเหตุเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของบ้านใหม่ที่เข้ามาทวงถามจนมีปากเสียงกันก่อนเกิดเหตุโดยนายเดชาอ้างว่าที่ผ่านมาถูกกดดันจากผู้เสียชีวิตมาโดยตลอดส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนลูกโม่ขนาด 0.38 ที่ซื้อมาจากผู้อื่นเพื่อเตรียมไว้ใช้ป้องกันตัวหลังจากถูกติดตามทวงถามมานานและยอมรับว่าเป็นคนอารมณ์ร้อนนายเดชาอ้างอีกว่าถูกยึดบ้านตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากธนาคารออมสินจึงไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่มาแล้วจนมีการมาติดตามขอให้ย้ายออกจากบ้านเมื่อวันที่18สิงหาคม2565พร้อมแจ้งราคาบ้าน 550,000 บาทและอยู่ระหว่างให้ลูกสาวกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านยอมรับว่าใจร้อนและวันนี้ถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจก่อเหตุขึ้นด้านกันจอมพลังที่เข้าร่วมเจรจาบอกว่าในส่วนของคดีความก็ให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายเนื่องจากถือว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตที่ไม่สามารถมาแก้ต่างได้ส่วนที่ตัดสินใจมาร่วมเจรจาในครั้งนี้เนื่องจากไม่ต้องการเห็นการสูญเสียเกิดขึ้นเพราะตำรวจหรือประชาชนในละแวกนั้นก็ไม่ต้องการความสูญเสียเช่นกันส่วนข้อร้องเรียนต่างๆที่เกี่ยวกับการที่ไม่ได้ความเป็นธรรมเรื่องที่พักอาศัยของนายเดชาได้มอบไว้จะนำกลับไปตรวจสอบก่อนว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไรหากพบไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะช่วยเหลือให้ตามสิทธิที่นายเดชาร้องเรียนและจะประสานงานผ่านกับลูกสาวนายเดชาต่อไป